ัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทานอาหารอเมริกันกันนะคะที่ร้านทักกะเบลนะคะคนนี้กำลังจะเตรียมเมนูให้เรา เราจะมาชิมอาหารอเมริกันดูสิคะว่าจะอร่อยเหมือนอาหารไทยไหมนี่เซนโน่ทักกะเบลไว้ทักกะเบลทักกะเบลอย่าถ้าออกสิ่งผิดก็ขออภัยด้วยนะคะทักกะเบลร้านนี้นะคะตอนนี้คุณอลันกำลังจะไปออเดอร์อยู่จะหาอะไรให้เราทานเดี๋ยวเรารอดูอาหารของเจ้าอเมริกันจะรสชาติดีแค่ไหนคะนี่อาหารมาแล้วนะคะแต่ว่าเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ spicy chips นี่ spicy chip for me ฝรั่งนี่อะไรอ่ะ cinnamon twist ฮะ cinnamon twist cinnamon cinnamon I don't know แล้วก็อันนี้คืออะไรเยอะมากเลยอ่ะโอ้จะเป็นอาหารแบบนี้นะคะเหมือนว่าแป้งเนี่ย soft tacoWhat inside? Soft taco. Soft taco. Beef salad. Beef inside ก็คือมีเนื้อนะคะอยู่ข้างในสลัดเนื้อสลัดเนื้อเดี๋ยวเราจะกินด้วยกันเราจะแชร์กันนะคะ Oh same thing. Yep. What's this? Big like That's a beef supreme. Oh. Beef supreme. Beef supreme. Can I take out? Yeah, yeah. You can take must take out to eat. You know, eat bucket. นี่แบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแป้งห่อไว้ It's like it's beef inside salad in a soft wrap. มีเนื้อนะคะข้างใน First time we taste. แล้วก็มีซอสอันนี้เหมือนกันนะคะ We have one each, and it's cheese dip. เดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันดูนะคะนี่สำหรับคุณอลันอันนี้นะคะหวานอร่อยก็คือกรอบมากกรอบมากดีสิอะไรฟังสิกรอบสปริงจ์ That's good spicy what spicy. Taste taste that's spicy for me no when we say spicy we don't mean hot spicy tasty spicy they put like cinnamon and things on them so see the color so they do chips and they put like a sort of spice on topHerb. You call it herb, we just call it spicy for taste. Oh, อันนี้นะคะก็คือเขาก็เรียกว่าเผ็ดแล้วนะคะก็คือเหมือนกับคล้ายว่าคล้ายๆเราทานเปเปอร์นะคะก็คือมันจะเป็นพวกเฮิร์บของเขาอะนะคะที่มีรสชาติแบบเผ็ดนิดนึง No, Thailand's when they say spicy, mean hot. Oh, yeah. When we talk about this, when you go, we do not say spicy, we say hot, just for taste. อันนี้คุณแม่ก็เข้าใจผิดอยู่นะคะถ้าเกิดว่าซื้อของเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการเผ็ดเนี่ยจะต้องเลือกเอาแบบที่เขาเขียนว่า hot spicy นะคะไม่ใช่ spicy เฉยๆนี่ก็คือจะแค่นี้หน่อยที่นี่นะคะเวลาขายอาหารก็จะใส่ถุงกระดาษเลยนะคะที่นี่ไม่ค่อยมีพลาสติกก็ดีค่ะอันนี้หวานอร่อยอันนี้คือน้ำจิ้มของเขานะคะทำมาจากชีสเหลืองๆแบบนี้นะคะลองดูเค็มเค็มค่ะ I don't think you like or like I don't know but I like this one crunchy fire fly not spicy อันนี้ค่ะ not spicy เขาซอสทุกอย่างของเขานะคะจะออกเปรี้ยวเผ็ดมากค่ะอันนี้คือเผ็ดมากที่สุดแล้วสำหรับเขาไฟเหมือนว่าเผ็ดมากไฟลุกเลยค่ะอันนี้ไฟซอส Is it spicy for Thai? No ไม่เผ็ดเลยเหมือนสลัดนะคะมีเนื้อสับข้างในแล้วก็ผักสลัดใช้ได้อยู่อาหารไทยนะ Nice อาหารไทยอร่อยกว่าที่นี่เขาจะฝรั่งใช้มือกินทุกอย่างเขาบอกว่าอาหารแบบนี้นะคะมีชื่อเสียงมากในอเมริกาเขาชอบมากเป็นธุรกิจที่ Americans love taco This taco Americans love taco เขาชอบกินแบบนี้นะคะคนอเมริกัน How much beef? 600กว่าบาทนะคะ680บาท600กว่าบาทก็มีทาโก้2ชิ้นนะคะชิ้นประมาณเท่านี้
ันนี้คือที่ข้าวหอมของคุณแม่ทานแล้วแล้วก็มีมันทอดอันนี้นะคะสไปซี่มี2ห่อแล้วก็มีอันนี้ค่ะ2ห่อมีน้ำเบปซี่ You can refill the glass many times น้ำแต่น้ำนี่สามารถเติมได้ตลอดนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนึง2อันอาหารไทยส้มตำอร่อยที่สุดในโลกกินง่ายค่ะแป้งทาโก้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนแป้งที่เขาทำพิซซ่าค่ะเนี่ยจะต้องทานร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยพวกแป้งแบบนี้ถ้าเกิดว่าเย็นนี้คิดว่ามันน่าจะแข็งนะคะใช่เม็กซิกันฟู้ดชาวเม็กซิกันทานแบบนี้เนาะอาหารชาเม็กซิกันนะคะแต่ถ้าเขาย่างหมูนะคะเขาก็จะย่างเป็นตัวเลยนะคะที่ดูทีวีกินอาหารแบบใหญ่ย่างใหญ่ Do you think it's better or McDonald's? Or different? I like vegetable different อาหารที่นี่ขายอะไรก็คือจะขายแต่แบบนั้นเลยนะคะไม่ได้อาหารหลากหลายเหมือนบ้านเรานะคะเป็นแบบนี้ข้างในมันมีซอสอาหารนี้เพิ่งเข้ามาในเมลนะคะนี่ข้างในลุย10นิ้วเลย The different taste for you Different yeah. American love to apple รสชาติมันจะออกเปรี้ยวซอสอินไซด์ไลท์อินเดียปูอินเดียMexico is just like spicy beef. อยู่ที่ไทยเราสามารถมิกอาหารแบบอันนู้นใส่อันนี้อันนี้ใส่อันนั้นนะคะเป็นอร่อยอร่อยแซ่บฝรั่งนี่เขาจะไม่พิธีรีตองนะคะเวลาเขาทานเขาจะแบบเอากระดาษห่อแบบนี้แล้วก็ซื้อแล้วก็เดินกินรีบเร่งไปทำงานเดินทำในรถไม่ได้นั่งกินแบบเราเป็นพิธีรีตองนะคะเป็นแบบประมาณว่าอาหารเร่งด่วนอาหารเร่งด่วนนะคะสำหรับเรามาลงแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบอาหารไทยแต่ว่าก็ทานได้ก็ทานได้อร่อยแต่คือรสชาติเปลี่ยนนิดนึงนะคะจากที่เราเคยกินส้มตำปลาความแตกต่างของอาหารก็คือผัดสลัดที่เขาทำจะสดแล้วก็ซอสที่เขาทำเหมือนสลัดกับเนื้อเนี่ยก็จะเป็นประมาณรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มันก็จะเป็นกลมกล่อมของเขานะคะแต่รสชาติจะไปทางเปรี้ยวมากกว่านะคะสำหรับฝรั่งน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าแฟนเนี่ยเขาชอบแต่สำหรับคุณแม่ไม่มีอะไรสู้ปลาร้าส้มตำได้เลยนะคะครั้งหน้าถ้าเราเจออาหารอะไรที่มันน่าอร่อยแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันกับอาหารไทยนะคะว่าอะไรจะเด็ดกว่ากันเราจะพาไปทานแล้วก็พาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับการไปชิมอาหารที่ต่างๆแล้วก็ไปท่องเที่ยวกับอริสายสตรีมนะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ